ครับวันนี้ซันดาฟาร์มก็มีเกร็ดความรู้เทคนิคการความรู้จากปราชญ์ท่านผู้รู้เรื่องการเผาถ่านนะครับโดยจากปราชญ์ของจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อปราชญ์นิยมนามสกุลอะไรนะอภรลัมนะฮะปราชญ์นิยมอภรลัมนะครับจะมาแนะนำนะครับจะมาแนะนำพี่น้องที่สนใจเรื่องการเผาถ่านด้วยถัง200ลิตรนะครับวันนี้พอดีปราชญ์พี่ยมเนี่ยมาที่ซันดาฟาร์มนะครับท่านเดินทางมาให้ความรู้ลูกศิษย์ศิษย์น้องเกี่ยวกับเรื่องการเผาผสมเทียมนะครับแล้วก็มาสอนเสริมเรื่องการผสมเทียมนะครับสอนเสริมการผสมเทียมด้วยการเรื่องการเผาถ่านนะครับผู้รับสับสนสอนผสมเทียมศิษย์น้องแล้วก็เสริมด้วยการวิชาชีพอีกวิชาชีพหนึ่งคือการเผาถ่านนะครับคลิปนี้ก็จะทำโดยละเอียดเลยครับพี่น้องให้พี่น้องผู้ที่สนใจเรื่องการเผาถ่านเนี่ยครับเนี่ยอยู่ข้างหลังผมเนี่ยคือกำลังเผาอยู่นะครับตอนนี้เตากำลังเผาอยู่พี่น้องที่สนใจเรื่องการเผาถ่านด้วยถัง200ลิตรซึ่งมันจะได้อยู่ประมาณ10ถุงเล็ก16ถุงเล็กนะครับเผาครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ไว้ใช้ในครัวเรือนแก๊สแพงนะครับแก๊สแพงทุกอย่างแพงเราก็หาทางออกด้วยการผลิตของเราเองนะครับพี่น้องนะผลิตเราใช้ของเราเองในครัวเรือนเรานะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องไปเจอกับปราชญ์ท่านนี้กันเลยนะครับเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวมารู้จักกับปราชญ์นิยมนิพพลัมกันเลยครับจะสอนเรื่องการเผาถ่านตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปเลยนะครับขั้นตอนแรกเรื่องการตั้งถังก่อนเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคทีนี้ชื่อนิยมอภรรัมนะครับเป็นปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรื่องนวัตกรรมท้องถิ่นเรื่องของพลังงานท้องถิ่นนะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของซันดาฟาร์มเรื่องของการดูแลสัตว์การผสมเทียมการอะไรต่างแบบครบวงจรซึ่งทางซันดาฟาร์มได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้อย่างหมดเปลือกนะครับผมก็เลยได้นำนวัตกรรมเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งเป็นถังเหล็กนะครับถัง200ลิตรเนี่ยแหละครับเป็นถังเหล็กที่ทางศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานชุมชนตำบลศรีภูมิอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์คิดค้นขึ้นมานะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสาธิตการเผาถ่านนะครับวัสดุก็จะมีเตาเผาแบบถัง200ลิตรนะครับจอกหรือเสียมก็ได้นะครับแล้วก็ฟืนก็ต้องเตรียมให้พร้อมวันนี้ใช้กิ่งเล็กกิ่งน้อยครับซึ่งทางซันดาฟาร์มใช้กิ่งยูคาในการให้ควายเหยียบย่ำเพื่อไล่ยุงแล้วก็ดับกลิ่นในคอกสัตว์นะครับเศษเหลือก็เดี๋ยวเรามาใช้ประโยชน์กันต่อครับผมวิธีตั้งเตาครับก็ขุดนะให้ใช้จอบหรือเสียมขุดนะให้ยาวประมาณ1เมตรอย่างนี้นะครับให้อยู่ในแนวสโลปนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะตั้งเตาบริเวณนี้นะครับครึ่งเดียวของหลุมที่เราขุดนะครับเราจะจุดด้านหน้าตรงนั้นนะครับความกว้าง30ซมลึกโดยเฉลี่ย30ซมเช่นกันนะครับเดี๋ยวตั้งเตากันเลยครับยกขึ้นมาตั้งเลยครับเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนคือตั้งไว้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วใช้ตรงนี้เป็นมูลสัตว์นะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเกิดพี่น้องไปตั้งตรงสวนตรงอะไรก็ได้ครับคือขุดตรงไหนใช้ดินตรงนั้นกบนะครับข้างๆรอบๆเลยนะครับกบรอบๆเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้าออกได้นะครับหรือภาษาทางการเรียกว่าไม่ให้ออกซิเจนเข้าออกนะครับให้เข้าแค่บริเวณเดียวคือบริเวณข้างหน้าที่เราจะจุดนะครับนี่ก็คือวิธีตั้งเตานะครับ